ครับผมมิสเตอร์กล้าจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสไตล์บ้านๆกับผมมิสเตอร์กล้านะฮะกาเซ็ตนั่นแหละคอเป็นหนังนี่เองนะฮะก็คลิปนี้ผมจะรีวิวหนังเรื่อง Smurfs The Lost Village Smurfs หมู่บ้านที่สาบสูญก็เป็นสัปดาห์ที่คอหนังต่างจังหวัดอย่างผมรู้สึกผิดหวังและอกหักอย่างแรงเลยนะฮะจากการที่โปรแกรมโรงบ้านผมเนี่ยไม่มีหนังเก็ตเอาเข้าเว้ยเฮ้ยอุตส่าห์เล็งไว้อย่างดีว่าจะดูนะฮะกระแสที่อเมริกาเนี่ยแรงมากเปิดตัวได้แบบทำเงินสุดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากดูนะแต่ไม่เข้าซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าแต่กทมเว้ยโอ้โหเป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันนะที่แบบหนังกระแสดีแบบนี้ไม่เข้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะยังพอมีหนังแอนิเมชันเรื่องนี้นี่แหละฮะที่ผมอยากจะดูนะฮะส่วนตัวอยากดูอยู่แล้วนะฮะก็แก้ขัดไปก่อนละกันเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะฮะจะเป็นการกลับมาอีกครั้งของเจ้าการ์ตูนตัวน้อยสีสันสดใสสีฟ้าชวนหลงไหลอย่างเจ้าสเมิร์ฟนี่แหละฮะและในการกลับมาคราวนี้พวกเขาเหล่าสเมิร์ฟเริ่มออกเดินทางหลังจากที่พวกเขาค้นพบแผนที่ลึกลับของหมู่บ้านที่สาบสูญไปเหล่าสเมิร์ฟจึงได้ออกเดินทางออกตามหาหมู่บ้านนะฮะและแล้วระหว่างเดินทางเนี่ยก็เจอกับพ่อมดศัตรูชวนสกัดคู่ปรับตลอดการอย่างกากาเมลนะฮะไอ้นี่ก็คอยจะขัดขวางพวกสเมิร์ฟและหวังชิงตัดหน้าในหมู่บ้านที่สาบสูญก่อนเหล่าสเมิร์ฟจะไปถึงนะฮะเพื่อไปจับเหล่าสเมิร์ฟมาปรุงเป็นพลังงานนะฮะอะไรประมาณนั้นเรื่องราวจะเป็นไงจะสนุกขนาดไหนการผจญภัยจะตื่นเต้นไหมก็ต้องไปดูนะครับกับ Smurfs The Lost Village มาถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่รับชมแอนิเมชันหนังเรื่องนี้นะฮะพูดถึงข้อดีกันก่อนเลยนะอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องภาพนะฮะต้องบอกว่าเป็นการ์ตูนที่ภาพสวยมากเป็นการดีไซน์เนรมิตโลกแห่ง Smurfs ออกมาใหม่ในรูปแบบการ์ตูนที่ดูแล้วแบบเพอร์เฟคสุดๆคือเป็นจุดเด่นของหนังเรื่องนี้เลยแหละฮะที่ทำให้แบบดูไปแล้วรู้สึกเพลินกับความสวยงามของภาพแอนิเมชันเรื่องนี้ได้แบบทั้งเรื่องเลยดูเพลินเลยนะฮะสำหรับผมนะเวอร์ชันนี้นะฮะตัวละครสมิร์ฟได้มีการยกเครื่องใหม่ปรับโทนเรื่องลายเส้นจากเดิมที่เคยดูดิบๆ CG โดดๆในเวอร์ชันที่เราเคยดูก่อนหน้านี้นะฮะที่แบบแสดงกับคนน่ะมาเป็นภาพโทนแอนิเมชันสีสันสดใสดูแบบเป็นแอนิเมชันเต็มตัวมากเลยทำให้แอนิเมชันเรื่องนี้ผมว่าเนี่ยแบบนี้ภาพแบบนี้เลยฮะเหมาะกับสมิร์ฟสุดๆแล้วนะฮะใครที่ชอบสมิร์ฟจะดูแบบมันดูรู้สึกเนียนตาขึ้นเยอะทำให้แบบสมิร์ฟเองเนี่ยนอกจากจะน่ารักอยู่แล้วเนี่ยมาทำเป็นภาพแบบนี้โทนแบบนี้ทำให้แบบสมิร์ฟดูมีความโดดเด่นขึ้นมาจากสองภาคที่แสดงกับมนุษย์นะฮะแบบสวยขึ้นเยอะเลยนะคือผมว่าจะทำภาพแบบนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่2ภาคแรกคงจะเป็นอะไรที่ดีกว่านั้นนะในส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อหานะฮะผมว่าดูเป็นการ์ตูนที่ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ออกจะซ้ำซากนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนๆเนื้อเรื่องแทบจะเดิมๆทั้งหมดนะฮะไม่มีอะไรแปลกๆสักเท่าไหร่ภาคนี้ก็อีล็อกเดิมนะฮะเกี่ยวกับพ่อมดกากาเมลอีกแล้วอยากได้พลังจากสมิร์ฟเพิ่มเติมคือมีหมู่บ้านใหม่โผล่มาก็แค่นั้นเองนะฮะทำให้เกิดการผจญภัยใหม่ๆของสมิร์ฟเองนะฮะเนื้อเรื่องเพิ่มเติมมาแค่นิดเดียวแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับจำเจแล้วมากมายนะฮะก็เหมือนแบบเนื้อเรื่องก็ให้เด็กดูนะหนังการ์ตูนแบบนี้ก็เลยยังมีแบบฉากหน้าเบื่อหน้าเหมือบ้างนะฮะสำหรับหนังแอนิเมชันเรื่องนี้นะฮะมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่แบบซ้ำๆหน่อยนะสำหรับผู้ใหญ่ดูนะเด็กอาจจะดูแล้วไม่รู้สึกแต่ผู้ใหญ่ดูอาจจะแบบมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอีกแล้วอ่ะผมก็ขอสรุปสั้นๆอีกตามเคยนะสำหรับแอนิเมชันเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วผมชอบนะฮะดูได้เพลินและสนุกไปกับเนื้อเรื่องหรือภาพในเรื่องได้แบบไม่ยากนี้บอกเลยว่าแบบเพลินตาสุดๆในเรื่องภาพถ้าให้ผมยกเลยนะในเวอร์ชันภาพยนตร์ที่ตั้งแต่สร้างสมิร์ฟมาเนี่ยผมว่าสมิร์ฟในเวอร์ชันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วตั้งแต่เคยดูมานะฮะสนุกแล้วแบบมีมุกอะไรขำๆไม่ยิ้มไปกับเรื่องได้อย่างผ่อนคลายจริงๆนะฮะใครอยากไปดูอะไรผ่อนคลายการ์ตูนเพลินๆเนี่ยเพลงประกอบก็เพราะฟังลื่นหูอีกต่างหากใครที่ชอบสมิร์ฟอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรพลาดนะผมบอกแค่นี้ประมาณนั้นนะคุณมั่วๆกันไปคะแนนเรื่องนี้ผมให้ไปเลย8เต็ม10ครับผมถือว่าชอบมากนะฮะสำหรับสมิร์ฟชอบมากกว่าแอนิเมชันอย่าง Big Boss Baby ที่ผ่านมาอีกนะสำหรับสมิร์ฟแบบดู2เรื่องติดกันเลยแอนิเมชันเรื่องนี้สนุกกว่าสำหรับแอนิเมชันเรื่องนี้ผมก็ไม่มีสปอยเอามาอีกตามเคยนะฮะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นแนวที่แบบเด็กๆดูอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรแบบที่แบบผู้ใหญ่อย่างเราน่าจดจำสักเท่าไหร่ดูแล้วสนุกสนุกแล้วสนุกเลยอะไรนี้ฮะก็จบแล้วแล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวหนังเรื่องนี้นะฮะชอบอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะกดคอมเมนต์ด้วยว่ารู้สึกยังไงนะฮะเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ถ้าไปดูมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุยกันได้ทุกคำนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะไว้เจอกันใหม่การรีวิวหนังหน้านะกันนะฮะสวัสดีครับ